แม่น้องชมพู่ อยู่ๆร้องไห้ไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าพ่ออนามัยวงศ์ศรีชาน่าจะไปมีคนอื่นขณะเดียวกันระหว่างที่แม่น้องชมพู่สาวิตรีกำลังร้องไห้ก็ยังบอกด้วยว่าเคยให้โอกาสแล้วหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดที่หนักหน่อยเอาผู้หญิงเข้าบ้านลองฟังเสียงแม่น้องชมพู่พูดนะฮะไม่ใช่สาวิตรีไม่ใช่คนพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานกว่าจะพูดกว่าจะออกมาพูดเนี่ยต้องเจ็บมาเป็นปีเนี้ยถ้าแม่ไม่พูดอ่ะแม่ก็กลายเป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นแล้วทีเนี้ยแม่เป็นคนขายของเราเป็นแม่ค้าออนไลน์อ่ะแม่จะขายของเลี้ยงน้องได้ยังไงภาพของแม่คือภาพที่ทุกคนกำลังมองว่าแม่เป็นคนไม่ดีแม่เป็นคนมีชู้ขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวทำไมถึงไปคนเดียวเหรอเพราะมันไปสองคนไม่ได้ไงคะเพราะไปกับเขาไม่ได้นะทำไมแม่ต้องขับรถอนามัยรู้ดีว่าทำไมแม่ต้องได้ขับรถคุณทำอะไรกับเราจนต้องไปขับรถคนเดียวพอเป็นแบบนี้มาความเป็นสุภาพบุรุษของคุณมีไหมกล้าออกมารับผิดชอบอะไรที่ทำให้ครอบครัวเราเป็นแบบนี้ไหมสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่ตอนนี้ก็คือทำให้สองแม่ลูกเราขายของไม่ได้แม่ต้องส่งพิดิ้งเรียนนะทุกคนผู้ชมครับนี่คือทางด้านคุณสาวิตรีนะครับและถ้าย้อนภาพอดีตตอนที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไม่แน่ใจได้เอาภาพมาไหมเวลาก็ให้สัมภาษณ์คู่เราก็จะเห็นว่าคุณอนามัยเนี่ยคอยให้กำลังใจสาวิตรีโดยตลอดแต่อยู่ๆเมื่อคืนนี้หลายคนตกใจบอกว่าทางด้านคุณสาวิตรีแม่น้องชมพู่ร้องไห้แล้วยังพูดอีกเนี่ยนะครับบอกที่บ้านไม่ปลอดภัยตอนนี้เวลาสดิ้งกลับมาที่บ้านเนี่ยแม่ต้องทำห้องให้ใหม่ให้นอนด้านบนและที่คุณแม่บอกว่าเจ็บช้ำก็คือหนักสุดอยู่กันมา20ปีลูกก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ครั้งนี้เหมือนเธอจับได้ว่าพ่ออนามัยเอาผู้หญิงเข้าบ้านปรากฏว่าพอสาวิตรีแกไลฟ์สดร้องไห้คุณผู้ชมฮะทางด้านพ่ออนามัยก็ไลฟ์สดเหมือนกันแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณอนามัยเองเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะร้องไห้ด้วยแล้วก็เปิดใจบอกว่าได้แยกบ้านกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องที่เกิดความไม่เข้าใจแต่คุณอนามัยเองก็พูดบอกว่าผมสาบานผมไม่ได้นอกใจอะไรเลยตอนทะเลาะกันดึกๆผมก็ขับรถไปซื้อเหล้ากินยืนยันว่าผมขับรถไปไหนคุณสามารถเช็ค GPS ได้อยากจะออกมาสารภาพผิดเพราะแม่น้องชมพู่และสดิ้งไม่เกี่ยวความผิดอยู่ที่ตัวผมคนเดียวเมื่อทะเลาะก็ขับรถออกจากบ้านไปซื้อเหล้ากินเมาก็นอนระหว่างที่กำลังไลฟ์สดคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าทางฝั่งพ่อน้องชมพู่ก็ร้องไห้แล้วบอกว่ายังไงรู้สึกผิดและอยากขอโทษพี่ๆทุกคนที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เพราะผมเอาแต่ใจเกินไปยอมรับช่วงต้นมกราคมนอกใจแม่น้องชมพู่ไปร้านอาหารนอกใจเมียผมผิดอยู่คนเดียวตอนแรกบอกไม่ได้นอกใจเพราะเมาไหนนอนนั่นแต่ไปมาก็ยอมรับว่าไปเจอที่ร้านอาหารอารมณ์มันพาไปขอโอกาสครั้งสุดท้ายได้ไหมแม่น้องชมพู่สวัสดีจันทร์ศรีนะครับมันผิดที่ตัวผมเพราะว่าผมขาดแม่ชมพู่ไม่ได้นะครับแต่ตอนที่ผมทำผิดผมไม่คิดหน้าคิดหลังเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะครับผมก็อยากจะออกมาไลฟ์พูดเรื่องนี้อยู่ครับแต่ผมไม่รู้จะว่าจะเริ่มต้นแบบไหนนะครับเพราะว่าเราแยกบ้านกันอยู่ตั้งนานแล้วครับผู้ชมครับพอวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้เราจะไม่รู้เลยเราก็รู้ว่าผัวเมียคู่นี้เหมือนให้กำลังใจกันดีตั้งแต่น้องชมพู่ตายเจอมรสุมถาโถมก็จะเห็นว่าอนามัยอยู่ข้างตลอดวันนี้ตอนที่เราไปหาคุณแม่ซ้ายมือคือภาพปัจจุบันแล้วนะฮะเห็นบอกว่าแม่ไม่ขอพูดอะไรแล้วที่บ้านกกอกเนี่ยนะครับเผื่อใครจะสนับสนุนแม่ก็สามารถสนับสนุนแม่ผ่านทางช่อง YouTube ก็คือช่องชมพู่ Family โดยสาวิตรีวงศ์ศรีชาเนี่ยแหละนะฮะส่วนทางด้านของพ่อเองก็อยู่ที่บ้านเพราะเขาแยกห้องกันอยู่นะฮะนี่วันนี้ตอนที่เราไปถึงไม่คุยอะไรทั้งสิ้นเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมจะคุยอะไรเลยตอนที่ข่าวไปถามคุณอนามัยคุณอนามัยบอกผมผิดกับลูกกับเมียจริงๆไม่ได้มีกิ๊ก
ผมแล้วงงจริงเลยจิตดีเธออ่านบทผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่เธออ่านบทผิดหรือเปล่าร้านอาหารเมื่อกี้เธอยังบอกร้านอาหารแมปอยู่เลยใช่ก็คืออารมณ์พาไปประมาณนั้นแหละค่ะแล้วบอกไม่ใช่มีกิ๊กไม่ได้มีกิ๊กแต่ทำผิดไงทำผิดในคืนนั้นน่ะเธอเป็นเมียหลวงอ่ะเธอมีครอบครัวเธออธิบายนี่ไม่ได้มีกิ๊กแต่อารมณ์พาไปคืออะไรอารมณ์พาไปคือเอาผู้หญิงมานอนที่บ้านเพราะว่าในไลฟ์สดถ้าใครฟังตอนเช้าที่แม่ชมพู่พูดนะคะพูดไปก็ร้องไห้ไปเพราะเขาเอาผู้หญิงมานอนที่บ้านพอนอนที่บ้านแม่บอกว่าแม่รับไม่ได้ที่จะอยู่กันแบบ3คนผัวเมียอุ๊ยเหรออ้าวแล้วถ้าเธอเป็นเมียหลวงเงี้ยอย่างนี้เรียกมีกิ๊กป่ะอารมณ์พาไปมันหยามนะมันเอามาในบ้านอ่ะถ้าเจอทำยังไงถามจิตดีเหรอเออทำยังไงอย่าสิคะจริงป่ะจริงโอ้โหนี่ฮะ อยากเจอบ้างไหมล่ะจะได้มีบททดสอบชีวิตไม่ได้ตอนนี้ลูกกำลังน่ารัก ขอให้พร้อมหน้าพร้อมตากันดีแล้วค่ะอ้าวลองดูว่าจะจบลงยังไงคู่นี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกพ่อก็ผิดแต่พ่ออยากขอโอกาสนะเออนี่ฮะเหลือสดิ้งอ่ะเดี๋ยวสดิ้งเขาดีเขาก็เสียน้องไปแล้วคุณผู้ชมครับปรากฏว่าณแต่คืออันต้องขอบคุณช่องณแต่ด้วยนะไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะณแต่บ้านกกอกใช่ไหมหนูนาฟาร์ม VIP ปรากฏตอนแรกนึกว่าวิทยเปิร์นะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเหมือนนักร้องวิทยเปอร์มากปรากฏนะแต่ออกมาบอกว่ายังไงอย่าหาว่าผมเผือกเลยนะในส่วนเรื่องแบบเนี้ยที่ผ่านมาผมไม่ยุ่งแต่ครั้งนี้ขอพูดบ้างคือทุกครั้งที่เขาเนี่ยเขาคือแม่น้องชมพู่ชอบพูดว่าพูดสูญเสียชอบพูดว่าน้องไม่ดีนะตายไม่ดีตายายมีปัญหาอยากบอกให้นะพี่ต้องจำไว้คือหมายถึงแม่น้องชมพู่ว่าต้องจำไว้พี่เคยโทษตัวเองบ้างไหมมีแต่โทษน้องๆไม่ดีว่าน้องมาหาผลประโยชน์ตายายรักลูกไม่เท่ากันนี่ลองฟังเสียงณแต่หน่อยฮะแต่สุดท้ายเห็นไหมมาโบยใช่ไหมมาโบยว่าน้องน้องน้องยายโน่นนั่นนี่เริ่มเกลี้ยกล่อมเริ่มนั่นเริ่มนี่แล้วก็ให้สดิ้งต้องขึ้นไปอยู่ที่บ้านไม่มีผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องของเราก็คือเรื่องของเราเคลียร์กันเป็นทีละอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้คือพี่ไม่เคยมองเลยนะพี่สาวคนนี้ไม่เคยมองว่าตัวเองผิดสักแอะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามในช่องนะแต่เพิ่มเติมแล้วกันถ้าใครอยากรู้อะไรเนี่ยนะครับเพราะเอาจริงคือหลังจากเกิดเรื่องน้องชมพู่ก็ต่างคนต่างอยู่เลยถูกไหมอ้าวประมาณนี้แหละฮะจบครับเรื่องนี้